สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชาแนลค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมมินิเวิลด์บล็อกอาร์คอีกแล้วก็วันนี้ค่ะเราก็จะมาสร้างร้านขายทาโก้กันนั่นเองนะคะโอเคค่ะร้านขายทาโก้ของเราจะเป็นยังไงคะพี่สร้างเคยจ้าก็เรานะคะก็ไม่ได้เข้ามาเล่นในมินิเวิลด์บล็อกอาร์คกันมานานแล้วเนาะเพราะว่าอยากจะกินทาโก้ค่ะเราก็จะมาเปิดร้านขายทาโก้กันในมินิเวิลด์บล็อกอาร์คกันดีกว่าเนาะก็เราก็จะมาเริ่มจากการสร้างโมเดลที่ไว้สำหรับกินทาโก้ได้จริงๆในเกมนะคะเราก็จะทำแป้งทาโก้กันก่อนนะซึ่งแป้งทาโก้นะคะมันก็จะออกแบบว่าสีเหลืองๆนิดนึงเนาะ wow. เพราะว่าจะเป็นแป้งบางกรอบนะคะเราก็จะใช้เป็นบล็อกทองคำก็แล้วกันนะคะในการทำแป้งนะส่วนแป้งนะคะเราก็จะทำเหมือนกับว่าเป็นการห่อแป้งกันนะคะแล้วก็ข้างล่างสุดนะคะก็จะใส่ชีสด้วยนะคะเราก็จะวางในส่วนของตัวแป้งกันก่อนนะอันนี้นะคะตัวแป้งเนี่ยก็จะใหญ่นิดนึงแต่ว่าจะเป็นไซส์บางกรอบนะแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นด้านข้างของแป้งนะด้านข้างของแป้งนะคะมันก็จะแบบว่าออกทรงคล้ายๆกับครึ่งวงกลมนิดนึงนะแต่ว่ามันก็จะเหลี่ยมนิดๆนะคะเอาล่ะก็จะค่อยๆวางแบบว่าไต่ระดับกันขึ้นไปนะนี่เนาะโอเคแล้วก็ทำการตกแต่งบริเวณขอบแป้งนิดนึงนะแล้วก็ข้างบนสุดเราก็จะวางอีกนิดนึงได้แล้วค่ะได้แป้งมาหนึ่งข้างละแล้วเราก็จะทำแป้งอีกข้างนึงนะมันก็จะกลายเป็นแป้งบางกรอบที่ห่อข้างในเอาไว้นะคะส่วนข้างในเนี่ยเราก็จะใส่ไส้ลงไปพิมพ์เนาะแล้วก็ไส้ของทาโก้นะคะข้างล่างสุดเนี่ยก็จะเป็นชีสเนาะแล้วก็ข้างบนขึ้นมาอีกหนึ่งชั้นค่ะเราก็จะใส่เป็นเนื้อค่ะก็ส่วนใหญ่ทาโก้เนี่ยก็จะเป็นพวกเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่นะคะแล้วแต่ว่าลูกค้าจะชอบนะแต่ว่าอันนี้เราจะทำเป็นเนื้อหมูกับเนื้อวัวก่อนนะคะโอเคเราก็จะวางเป็นบล็อกไม้นะคะแทนเนื้อสัตว์เนาะก็จะมาโนคล้ายๆกับว่าเป็นเนื้อสัตว์ที่ปรุงรสมาเรียบร้อยสำหรับทาโก้แล้วนะคะโอเคค่ะเราก็จะวางเนื้อให้หนาๆหน่อยเนาะเพราะว่าข้างล่างสุดเนี่ยมันเป็นชีสใช่ไหมมันก็จะต้องตัดกับเนื้อสัตว์นะคะถึงจะเข้ากันนะโอเคเรียบร้อยได้เนื้อมา1ชั้นแล้วค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะจะต้องตกแต่งด้วยผักส่วนผักเนี่ยเราจะแทนด้วยบล็อกสีเขียวเนาะก็จะเป็นบล็อกสีเขียวเข้มนะคะจะแทนผักกาดหอมนะโอเคเราก็จะวางแบบว่าให้มันสูงกว่าแป้งนิดนึงโอเคเราก็จะวางผักทั้ง2ข้างเลยนะวางเป็นแบบเหมือนผักกาดหอมใบใหญ่ๆโอเคเรียบร้อยสำหรับผักแล้วนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยก็ชอบแบบใส่พวกพริกหยวกก็ได้นะแต่ว่าอันนี้เราใส่เป็นผักกาดหอมเนาะแล้วก็เราจะต้องมีสีเขียวอ่อนด้วยนะคะเพราะว่าผักเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าสีเขียวเข้มกับสีเขียวอ่อนใช่ไหมสีเขียวอ่อนเนี่ยก็แทนแตงกวาก็แล้วกันนะนี่แล้วก็จะวางแตงกวาสลับกันไปสลับกันมาแบบนี้นะคะจะได้น่ากินมากขึ้นเนาะโอเคแล้วก็ข้างบนสุดนะคะก็โรยด้วยเนื้ออีกรอบนะนี่เราจะปิดข้างบนด้วยเนื้อค่ะโอ้น่ากินมากเลยสำหรับเนื้อวัวของเรานะคะแต่บางคนก็ไม่กินเนื้อวัวเนาะนี่เราก็จะโรยเป็นเนื้อหมูแทนนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะตกแต่งด้วยมะเขือเทศนะคะนี่ทาโก้นะคะจะต้องใส่มะเขือเทศค่ะอันนี้ขาดไม่ได้เลยแล้วก็จะใช้บล็อกสีแดงนะคะตกแต่งแทนมะเขือเทศก็แล้วกันนะนี่แล้วก็คล้ายๆกับว่าบีบด้วยซอสมะเขือเทศด้วยนะแล้วก็ข้างบนสุดเราจะโรยด้วยหัวหอมใหญ่ก็จะใช้เป็นบล็อกสีขาวนะคะแทนหัวหอมใหญ่ก็แล้วกันนะนี่โรยข้างบนค่ะเป็นการแต่งหน้าทาโก้ของเรานะคะนี่โอเคเสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นโมเดลที่ไว้สำหรับกินนะมันก็จะออกไซส์ใหญ่นิดนึงนะคะได้แล้วค่ะเราจะได้ทาโก้ยักษ์ของเรามาแล้วนี่ทำการเอาไปคราฟกันนะคะแค่นี้ก็ได้โมเดลของกินมาแล้วค่ะแต่ว่าเรายังไม่ได้ตั้งค่าให้มันกินได้เนาะเรียบร้อยแล้วค่ะ wow. เดี๋ยวค่อยมาตั้งค่าให้เป็นของกินทีหลังเนาะเอาละค่ะเราไปสร้างร้านอาหารทาโก้ของเรากันดีกว่าค่ะ เดี๋ยวเราก็จะมาสร้างบริเวณใกล้ๆตรงนี้ดีกว่านะเพราะว่าจะได้อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันนะคะไม่ห่างกันจนเกินไปเนาะแล้วก็ส่วนแรกเนี่ยเราก็จะวางเป็นโครงสร้างของร้านก่อนนะส่วนโครงสร้างของร้านเนี่ยเราก็จะแบบว่าวางกรอบที่ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะก็จะพอดีกับร้านเนาะเพราะว่าถ้าร้านดูใหญ่จนเกินไปนะคะก็ไม่รู้แบบว่าจะตกแต่งอะไรดีนะ เพราะว่าของที่เราทำโมเดลเนี่ยก็ค่อนข้างจะใช้เวลานานพอสมควรเลยนะเราก็อาจจะไม่ได้มีโมเดลเยอะจนเกินไปนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็วางกรอบของร้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็ต่อไปค่ะเรามาวางขอบร้านกันดีกว่าเนาะขอบร้านนะคะก็จะเป็นโมเดลที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็นำมาย่อส่วนนะคะก็จะแบบว่าเน้นสีจาเมกาเน้นสีเม็กซิกันนิดนึงนะแล้วก็ตรงนี้ทำเป็นบันไดนะคะแล้วก็จะมีเสาสีขาวด้วยนะเสาเนี่ยมันก็จะคู่กับขอบของร้านนะคะขอบของร้านเนี่ยเราก็จะเน้นเป็นสีแบบเม็กซิกันเนาะก็จะมีแบบว่าสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีเขียวนะคะจะได้เข้ากับโทนของร้านขายทาโก้ของเรานะโอเคค่ะในส่วนขอบของร้านนะคะก็จะมีบันไดขั้นด้วยนะแล้วก็ต่อไปอีกนิดนึงค่ะก็จะเป็นกำแพงร้านรู้สึกว่ากำแพงร้านตรงนี้เราก็จะปิดให้หมดดีกว่าเนาะเพราะว่ามันจะได้ดูแบบว่าเด่นนิดนึงนะคะโอเคเราก็จะวางให้ยาวไปเลยนะนี่
ยาวไปแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราจะสร้างเป็นร้านข้างในเนาะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะเรามาวางพื้นให้กับร้านของเรากันดีกว่าค่ะแล้วก็พื้นของร้านของเรานะคะก็จะเน้นเป็นสีขาวนิดนึงเนาะก็จะเป็นสีขาวออกครีมๆนะคะเพราะว่าเราอยากจะให้ร้านของเราเนี่ยดูสว่างนิดนึงนะแล้วก็จะเลือกเป็นลายกระเบื้องนิดนึงนะเอ้ยน้องแกะอยากกินทาโก้เนื้อแกะจุ้งเอ้ยล้อเล่นนะโอเคค่ะแล้วก็วางขอบของร้านต่อเลยเนาะนี่แบบนี้แล้วก็ต่อไปค่ะเราจะทำร้านข้างในนะคะก็จะเป็นห้องครัวสำหรับพนักงานของเรานะ wow. เราก็จะวางเป็นบล็อกไม้นะคะอันนี้ก็จะวางปิดไปหนึ่งข้างก่อนนะสลับกับบล็อกสีขาวนะคะแบบนี้เนาะ wow. บล็อกสีขาวในวางสามชั้นนะคะแล้วก็ตรงขอบข้างนอกสุดเนี่ยก็จะเป็นบล็อกไม้นะโอเคแล้วก็วางสีขาวทับลงไปค่ะแบบนี้นะอันนี้ชั้นที่สองละอันนี้ก็จะเป็นชั้นที่สามค่ะแล้วก็ที่เหลือนะคะก็จะใช้บล็อกไม้นะคะวางตามขอบเลยนะนี่เสร็จแล้วนะคะก็จะวางบล็อกไม้นะคะกันบริเวณตรงเนี้ยให้เป็นห้องครัวของเรานะแบบนี้เลยนะคะให้ลายมันเหมือนกันไปเลยเนาะโอเคเรียบร้อยอันนี้ก็ได้เคาน์เตอร์ครัวมาแล้วนะแล้วก็ต่อไปค่ะทุบตรงนี้ทิ้งเพราะว่าเราจะใส่เป็นประตูเข้าไปแทนนะคะเราใส่บันไดลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยประตูสีขาวดีกว่านะคะนี่จะได้เข้ากับพื้นของร้านแล้วค่ะโอเคเรียบร้อยได้โครงสร้างของห้องครัวมาละต่อไปนะคะก็มาตกแต่งขอบร้านกันต่อดีกว่านะคะออกลายจาเมกานิดนึงนะโอเคค่ะเราก็วางขอบกำแพงนะคะรอบร้านแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะนี่แล้วก็ต่อไปค่ะเรามาทำเคาน์เตอร์หน้าร้านกันดีกว่าค่ะเคาน์เตอร์หน้าร้านนี่ก็ทำเป็นลายใหม่เนาะ wow. ลายก็จะออกชาเมกานิดนึงออกแนวเม็กซิกันทาโก้ก็แล้วกันนะนี่จะได้เข้ากับกำแพงร้านของเรานะแล้วก็ข้างในนะคะก็จะแบบว่ามีคล้ายๆกับโมเดลเป็นประตูตู้ปิดเปิดได้นะแล้วก็ต่อไปค่ะเรามาตกแต่งหน้าร้านกันต่อดีกว่าเนาะเราจะใส่เป็นขอบหน้าต่างสีเหลืองลงไปนะสลับกับเป็นลายของสีจาเมกากับเม็กซิโกลงไปด้วยนะสำหรับขอบข้างล่างสุดนะคะเพราะว่าเราอยากจะเน้นเป็นขอบหน้าต่างสีเหลืองเนาะโอเคค่ะเราก็ใส่ทั้งสองข้างแล้วเรียบร้อยนะ wow. แล้วก็ต่อไปเราจะวางเป็นบล็อกสีขาวนะคะลงไปข้างบนสุดอีกทีนึงเพื่อปิดข้างบนสุดนะเสร็จแล้วนะคะก็วางบล็อกไม้ลงไปเลยค่ะวางลงไป1ชั้นก่อนนะเอ๊ะใช้ได้มั้ยนะถ้างั้นก็วางต่อไปด้านหลังเลยดีกว่านะให้มันรอบๆไปเลยเนาะนี่แล้วก็เส้นสุดท้ายค่ะโอเคได้เคาน์เตอร์ข้างหน้ามาแล้วค่ะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยก็มาโนคล้ายๆกับว่าเป็นหน้าต่างกันแล้วกันนะแล้วก็ใส่เป็นกันศาสตร์สีฟ้าลงไปนิดนึงค่ะนี่เลยอันนี้แบบว่าเป็นของเดิมๆนะคะแต่ว่าเรานำมาประยุกต์ใช้อีกรอบนึงนะแล้วก็ต่อไปค่ะมาตกแต่งขอบข้างบนของร้านดีกว่าเนาะก็จะเป็นลายข้าวหลามตัดนะคะแบบนี้นะแล้วก็ต่อไปค่ะเราทำเพดานให้กับร้านของเรากันดีกว่านะส่วนร้านข้างบนของเราเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าใช้บล็อกแสงไฟไปเลยนะคะมันจะได้ดูสว่างๆดีกว่านะโอเคค่ะได้เพดานมาแล้วแล้วก็ต่อไปค่ะเราจะมาทำโมเดลข้างบนสุดของร้านเนาะเราก็จะวางขอบสีขาวลงไปก่อนค่ะ1ชั้นนะนี่วางไว้แบบนี้ค่ะเรียบร้อยได้1ชั้นแล้วต่อไปนะคะเราจะต้องวางขอบให้กับร้านค่ะอันนี้ก็จะเป็นโมเดลชิ้นส่วนที่เราย่อมาแล้วนะเราก็จะมาวางตามขอบร้านไว้แบบนี้นะคะนี่วางไว้แบบนี้เลยแล้วก็ตกแต่งขอบมุมนิดนึงนะคะเราก็จะวางให้ครบทั้ง4มุมเลยนะโอเคตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ข้างหลังสุดด้วยเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะก็ทุบบล็อกทิ้งเลยเนาะระวังบล็อกหลอกไว้เฉยๆนะคะนี่เราก็จะได้ขอบของร้านมาแล้วค่ะเดี๋ยวกันนะขอเวลาทุบแป๊บนะคะโอเคเรียบร้อยได้มาแล้วค่ะได้ขอบข้างบนสุดของร้านมาแล้วค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะเราตกแต่งขอบด้านบนกันต่อเนาะก็จะเป็นลายข้าวหลามตัดนะคะแต่ว่าจะออกแนวสีแบบโทนสีเม็กซิกันเนาะนี่จะได้เข้ากับร้านขายทาโก้ของเรานะโอเควางขอบนะคะให้ครบทั้ง3ด้านเลยนะแล้วก็ตรงนี้ใส่กันสาดนิดนึงเรียบร้อยค่ะโอเคใกล้จะเสร็จแล้วนะอีกนิดนึงเท่านั้นแล้วก็ต่อไปขาดไม่ได้เลยเรามาตกแต่งห้องครัวของเรากันดีกว่าค่ะอันนี้นะคะจะต้องมีเตาเนาะนี่เตาในการประกอบอาหารเราใส่ลงไปสัก2เตาก็พอนะแล้วก็มีพวกเคาน์เตอร์ครัวนะคะส่วนเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยเราก็จะเอาของเก่านะมาใช้แทนไปก่อนนะโอเคเราก็จะวางเคาน์เตอร์ครัวให้ครบหมดเลยนะนี่เราก็จะวางแบบว่าให้มันเป็นรูปเกือกม้าตัวยูนิดนึงนะเพราะว่าจะได้ใช้พื้นที่ได้เยอะเนาะจะได้วางของได้เยอะนะคะโอเคแล้วก็โซนตรงนี้นะคะเราจะวางนี่เลยขายไอศกรีมค่ะนี่ร้านขายทาโก้ก็ต้องมีไอติมขายใช่ไหมโอเควางแค่2ล็อกก็พอนะเดี๋ยวมันจะเต็มพื้นที่จนเกินไปนะแล้วก็นอกจากนั้นค่ะเราก็จะมีเคาน์เตอร์ตรงกลางไว้ด้วยเนาะนี่เคาน์เตอร์ไว้วางวัตถุดิบค่ะสำหรับทาโก้ของเรานะนี่วางเคาน์เตอร์ครัวตรงกลางลงไปแล้วก็ตรงนี้วางตู้เย็นดีกว่าเนาะแล้วก็จะวางตู้เย็นลงไป2ตู้นะเรียบร้อยค่ะแล้วก็ตรงไหนอีกดีนะ
ยังมีพื้นที่ว่างนี่นะโอเคค่ะวางขายขนมอบกรอบลงไปเนาะเพราะว่าพวกทาโก้เนี่ยเขาจะต้องกินกับพวกแผ่นมันฝรั่งทอดนะคะหรือว่ากินกับคล้ายๆกับพวกเลก็ได้นะนี่จะได้เข้ากันนะแล้วก็วางกระทะค่ะไว้สำหรับมีไส้เบคอนไส้แฮมหรือว่าไส้ไข่ดาวก็ได้นะบางคนแบบชอบกินกับไข่ใช่ไหมแล้วก็ตู้อบไมโครเวฟค่ะเรียบให้ร้อนๆแล้วก็นี่ก็จะเป็นอ่างล้างมือนะคะหรือว่าอ่างล้างจานให้สำหรับพนักงานนะแล้วก็โซนตรงนี้เราก็จะใส่เป็นอ่างล้างมือกับอ่างล้างจานลงไปด้วยนะโอ้น้องวัวมาแล้วเดี๋ยวทำไส้วัวเลยดีไหมเนี่ยเฮ้ยล้อเล่นก็จริงๆแล้วพี่อ้อมเนี่ยไม่กินเนื้อวัวนะคะก็จะกินแบบว่าแค่พวกเนื้อหมูกับเนื้อไก่เนาะแล้วก็เนื้อปลานะคะนี่แล้วก็ใส่นาฬิกาลงไปกับโทรศัพท์ด้วยนะโอเคค่ะขาดไม่ได้เลยค่ะตู้โค้กนี่ตู้กดน้ำโค้กนะคะแบบว่าทีนทาโก้ก็ต้องกินคู่กับพวกน้ำผลไม้หรือว่าน้ำอัดลมอะเนาะแล้วก็นี่ก็จะเป็นเครื่องปรุงนะคะหรือว่าเครื่องเคียงนะคะก็จะใส่เป็นพวกมะเขือเทศหัวหอมใหญ่นะคะแล้วก็พวกพริกหยวกเนาะอันนี้ก็จะเป็นซอสมะเขือเทศหรือว่าซอสมายองเนสหรือมัสตาร์ดก็ได้นะนี่ขวดซอสก็จะใหญ่นิดนึงนะแล้วก็มีเขียงหั่นเนื้อนะคะเตรียมไว้สำหรับหั่นเนื้อวัวนะคะโอเคแล้วก็บริเวณตรงนี้นะคะเราก็จะขายตู้น้ำด้วยเนาะนี่มีขายน้ำเปล่านะคะแล้วก็มีน้ำผลไม้ต่างๆด้วยนะแล้วก็ตรงนี้วางถังขยะลงไปค่ะโอเคในที่สุดเราก็มีถังขยะสักทีเนาะแล้วนี่นะคะก็จะวางแบบว่าพวกเครื่องปรุงต่างๆด้วยนะนี่เรียบร้อยค่ะแล้วก็ขนมอบกรอบต่างๆนะวางลวดลายให้กับร้านของเรากันต่อเลยเนาะนี่ก็จะเป็นลายข้างนอกนะคะแต่ว่าเราจะเอามาตกแต่งข้างในครัวด้วยนะมันจะได้แบบว่าดูไม่จืดจนเกินไปนะคะโอเคแล้วก็ชั้นข้างบนสุดเนี่ยก็จะเป็นพวกวัตถุดิบต่างๆเนาะเครื่องปรุงต่างๆนะคะเพราะว่าอาหารทาโก้เนี่ยก็อาจจะแบบว่ามีเครื่องปรุงเยอะนิดนึงเนาะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยต้องวางคอมพิวเตอร์นะคะไว้สำหรับคิดเงินลูกค้าค่ะแล้วก็มีที่สแกนบาร์โค้ดด้วยนะเดี๋ยวจะได้ขายง่ายๆแล้วก็ติดแอร์นิดนึงนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าจะร้อนนิดนึงเนาะโอเคค่ะห้องจะได้เย็นๆนะแล้วก็ต่อไปค่ะเราก็จะประดับด้วยโคมไฟนิดนึงนะแต่ว่าจริงๆแล้วร้านของเรามันก็สว่างอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าอยากจะให้มันดูสมจริงมากขึ้นนะคะเราก็จะแบบว่าใส่โคมไฟลงไปนิดนึงนะคะเป็นโคมไฟสีชมพูนะแล้วก็ตรงนี้นะคะเราจะทำเป็นด้านข้างของร้านนะเราก็จะใส่ประตูลงไปค่ะนี่เดินเข้าออกครัวได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะใส่เคาน์เตอร์ลงไปค่ะเคาน์เตอร์ตรงนี้เรากะว่าจะวางพวกเครื่องเคียงต่างๆแล้วก็น้ำอัดลมลงไปนะคะแล้วก็จะเริ่มจากการวางตู้โค้กนะคะนี่เป็นแบบรีฟิลนะคะแบบว่าซื้อแล้วเอามากดกินได้ตลอดเวลาเลยเนาะนี่อันนี้ของโปรดแล้วก็นี่จะเป็นอ่างล้างมือไว้สำหรับให้ลูกค้านะคะลูกค้ากินเสร็จมือเปื้อนใช่ไหมก็มาล้างมือได้ตรงนี้ค่ะแล้วก็แถมน้ำอัดลมรีฟิลได้ด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นตู้อบไมโครเวฟนะคะเผื่อใครอยากจะได้แบบร้อนๆนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นพวกซอสต่างๆนะคะซอสมะเขือเทศมายองเนสมัสตาร์ดนะคะแล้วก็มีเครื่องเคียงแถมฟรีเนาะนี่แบบว่าใครอยากได้หน้าล้นๆนะคะก็มาเติมตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็เรามาตกแต่งด้วยกระถางต้นไม้กันดีกว่าเนาะกระถางต้นไม้ก็จะมีลายนิดนึงนะคะแต่ว่าจะใช้เป็นบล็อกตอไม้นะคะมาตกแต่งแทนนะโอ้มันไม่มีดอกนี่นะมีแต่ใบโอเคค่ะแบบว่าเราอยากจะได้แบบดอกไม้แบบว่าใบหญ้าแบบว่าตกแต่งบริเวณหน้าร้านนิดนึงดีกว่านะโอเคเราใส่เป็นลายโปเกบอลสีชมพูลงไปดีกว่านะคะโอเคค่ะรู้สึกว่ากระถางดอกไม้เราจะเยอะแล้วเนาะเรามาวางที่กั้นดีกว่านะคะอันนี้เป็นที่กั้นต่อคิวสำหรับลูกค้านะคะก็จะทำเป็นที่กั้นสีเหลืองเนาะโอเคเรามาถึงหน้าร้านนะคะก็จะมายืนต่อแถวกันแบบนี้เลยนี่มีที่กั้นให้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นตู้กด ATM นี่มากดตังค์จ่ายให้กับร้านของเราซะดีๆแบบว่าอยากจะซื้อทาโก้ไปฝากคนที่บ้านนะแบบเงินไม่พอนะต้องมากดตังค์ ATM ที่ตู้นี้นะคะแล้วก็ต่อไปค่ะเรามาตกแต่งพวกโต๊ะให้กับลูกค้ากันดีกว่าเนาะก็จะมีพวกเก้าอี้นะคะแล้วก็โต๊ะต่างๆเนาะเราก็จะเน้นเป็นสีขาวเนาะนี่เราก็จะวางโต๊ะไม่เยอะจนเกินไปนะคะจะได้มีที่เดินเนาะโอเคค่ะก็จะมีทั้งโต๊ะเล็กโต๊ะใหญ่โต๊ะเดี่ยวโต๊ะคู่นะคะอันนี้ก็แบบว่าเป็นโต๊ะคู่เนาะแล้วก็มีโต๊ะใหญ่นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วก็วางเครื่องเคียงไปเลยเนาะเครื่องเคียงนี้ก็เติมฟรีเลยนะมีทั้งหัวหอมใหญ่นะคะพริกหยวกแล้วก็มะเขือเทศเนาะนี่โอเคค่ะแล้วก็วางซอสไปด้วยนะแล้วก็ต่อไปค่ะเรามาทำโมเดลด้านบนสุดของร้านกันดีกว่าเนาะก็จะใส่เสาลงไปก่อนนะคะก็จะเป็นเสาสีแดงนะคะเป็นโมเดลที่เราทำขึ้นมาเองก่อนเนาะแล้วก็ต่อไปค่ะเราจะใช้บล็อกสีเหลืองนะคะวางลงไปแบบนี้ก่อนเนาะเป็นโครงสร้างนะคะแทนแป้งของทาโก้นะนี่แบบนี้เราวางกรอบลงไปก่อนนะคะโอเคน่าจะได้แล้วนะเรียบร้อยค่ะแล้วก็วางออกไปให้มันแบบว่าใหญ่กว่านี้นิดนึงเนาะนี่ก็จะคล้ายๆกับว่าแป้งทาโก้กำลังห่อไส้อยู่ข้างในนะ
อันนี้เราวางพื้นของแป้งบางกรอบลงไปก่อนนะแล้วก็ข้างบนค่ะเราค่อยๆวางบล็อกสีเหลืองเนี่ยไต่ระดับขึ้นมาเหมือนเดิมเลยนะก็คล้ายๆกับที่เราทำโมเดลที่จะกินได้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะกินไม่ได้นะเพราะว่าจะทำเป็นโมเดลตกแต่งหน้าร้านข้างบนสุดนะคะบนหลังคานะโอเคค่ะเกือบได้ละเกือบได้ละตอนนี้นะคะก็ได้แป้งบางกรอบทาโก้มาแล้วค่ะนี่แล้วก็เดี๋ยววางไส้ดีกว่าเนาะจะได้ดูชัดๆนะคะแล้วก็จะมาวางไส้นะคะก็จะใช้เป็นบล็อกสีน้ำตาลเนาะแทนเนื้อสัตว์นะคะค่ะโอเคเราจะวางทั้งสองด้านเลยนะจะได้คล้ายๆกับว่ามีไส้นะคะเยอะมากๆข้างนอกเนาะโอเคแล้วก็จะปูให้เต็มข้างในเลยนะวางเนื้อสัตว์เสร็จแล้วก็ต้องมีผักใช่ไหมแล้วก็จะใช้บล็อกสีเขียวนะคะแทนผักนะแล้วก็จะวางแบบว่าให้มันสูงนิดนึงแล้วก็จะต้องวางทั้งสองข้างนี่นะมันจะได้แบบว่าดูบาลานซ์กันนะคะแต่ว่าจะวางไม่เท่ากันนะจะมีสูงบ้างต่ำบ้างนะคะสั้นบ้างยาวบ้างนะเรียบร้อยแล้วก็จะแซมนิดนึงโอเคค่อยตกแต่งไปนะคะแล้วก็จะมีสีเขียวอ่อนนี่นะแทนแตงกวานะคะหรือว่าจะแทนซอสของมัสตาร์ดก็ได้นะนี่โอเคค่ะแล้วก็ต้องมีสีแดงด้วยเนาะเพราะว่าจะแทนพวกมะเขือเทศกับพวกพริกหยวกนะคะ wow. นี่แบบว่าเราชอบกินมะเขือเทศกับพริกหยวกมากเลยเราต้องใส่เข้าไปเยอะๆโอเคเดี๋ยวตกแต่งเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะแล้วก็ใส่สีขาวลงไปค่ะบล็อกสีขาวนี่ก็แทนหัวหอมใหญ่เช่นเดียวกันเนาะนี่เราก็จะวางแซมๆไปนะแต่ว่าตกแต่งนิดนึงแล้วก็ทำการวางลวดลายนะคะเราก็จะใช้ลายเดิมเลยลายข้าวหลามตัดค่ะแล้วก็ใส่ตัวอักษรทาโก้ลงไปนี่ตัว C แล้วก็ตัว O ค่ะได้ไป้ายร้านทาโก้มาแล้วค่ะตกแต่งนิดนึงให้พอมีลวดลายนะแล้วก็รู้สึกว่าบริเวณพื้นหน้าร้านนะคะมันจะดูขาวจนเกินไปเนาะเรามาเปลี่ยนลายให้กับร้านของเรากันดีกว่าค่ะจะต้องเอาเป็นลายพื้นเดิมดีกว่านะก็จะเป็นแบบว่าออกลายคล้ายๆกับสีแคนดี้ลายขนมหวานป๊อปทาร์ตนะคะโอเคเราจะทุบออกไปอีกเส้นนึงดีกว่านะนี่อันนี้ก็จะคล้ายๆกับเป็นบริเวณทางเดินเนาะอันนี้ก็จะใช้บล็อกสีชมพูป๊อปทาร์ตนะคะที่เราสร้างโมเดลขึ้นมาเองนะแล้วก็จะวางแบบว่าให้เต็มพื้นที่เลยเนาะตัวบริเวณที่พื้นที่ที่ว่างนะคะนี่โอเคค่ะให้ดูว่าจะต้องเดินมาเข้าแถวตรงนี้เนาะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับร้านขายทาโก้ของเราค่ะนี่เป็นไงโอเคไม่ค่อยจะเหมือนเท่าไหร่แต่ก็ใกล้เคียงเนาะแล้วในที่สุดค่ะเราก็สร้างร้านขายทาโก้ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้แต่ว่าพร้อมกินเลยเนาะแล้วก็ได้ทำการตั้งข้าวต่างๆนะคะให้มีพนักงานขายของเนาะแล้วก็แบบว่าเซตข้าวโมเดลให้มันกินได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะเราไปดูบริเวณรอบๆร้านกันดีกว่านะนี่อันนี้เป็นทางเดินทางเข้าในร้านนะคะเดินมาถึงนะคะก็จะเห็นป้ายร้านทาโก้ค่ะสามารถมาเดินต่อแถวนะคะตรงนี้ได้นะถ้าใครไม่มีเงินก็มากดเงินตรงนี้ได้นะคะนี่มีตู้ ATM ให้เลยนะคะตอนนี้เราก็มีเงินละเราไปดูหน้าร้านกันดีกว่าค่ะนี่เราจ้างพนักงานไปแล้วสวัสดีจ้าเดลไอมอนขอซื้อทาโก้4 ชิ้นนะได้เลยครับเชิญเลยนะครับคุณลูกค้าค่ะโอเคเราก็จะซื้อทาโก้มาสัก4 ชิ้นนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเราหิวมากเลยค่ะนี่โอเคเรียบร้อยได้ทาโก้มาแล้วค่ะโอ้โหเหมือนทาโก้ยักษ์มากเลยแล้วก็มาดูในครัวกันดีกว่าค่ะอันนี้ในครัวเราก็ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะนี่เป็นไงดูสิอันนี้มีขนมอบกรอบเลยขายด้วยนะมันฝรั่งแผ่นทอดเนาะเอาไว้ทานคู่กับทาโก้นะคะมีไอติมด้วยนะแล้วก็จะมีพวกขวดเครื่องปรุงต่างๆอยู่บนชั้นนะคะนี่แล้วก็มีกระทะค่ะกำลังทอดไข่ดาวกับเบคอนอยู่เลยอันนี้จะเป็นตู้ขายน้ำนะสำหรับคนที่ไม่กินน้ำอัดลมนะคะแล้วก็มาข้างร้านกันดีกว่าค่ะอันนี้นะคะเป็นโซนของโปรดของพี่อ้อมเลยเป็นการใส่เครื่องเคียงฟรีๆนะคะแล้วก็จะมีแบบว่าตู้กดน้ำอัดลมแบบรีฟิลนะคะนี่แล้วก็มีซอสต่างๆนะคะไว้ให้เราบีบไปตามใจชอบเลยโอเคค่ะเรามานั่งโต๊ะนี้กันดีกว่าเนาะหิวแล้วอ่ะขอหมาไม่ได้เปล่า ยำ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 อร่อยจู้เค็มมาจากมือเลยเอ้ยไม่ใช่รอเล่นนะโอเคค่ะกินทาโก้หมดแล้วอิ่มพอดีเลยก็โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาสร้างร้านขายทาโก้ในมินิเวิร์มบล็อกอาร์ตไปแค่นี้ก่อนนะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนทำคลิปต่อไปด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย